สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิว Nokia E7 ตัวนี้ที่มาพร้อมกับตัวนี้อัปเกรดเป็น Symbian Anna นะครับที่ Nokia เขาแหมภูมิใจจะนำเสนอนะครับขนาดชุดพนักงาน Nokia Care ก็ยังเปลี่ยนให้เป็น Symbian Anna เลยครับอันนี้อาจจะเห็นว่าจออาจจะเหลืองๆหน่อยเพราะว่าคือเพิ่งไปเคลมจอมานะครับมาดูที่ภายนอกกันดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มหลักเลยนะครับปุ่มนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเพิ่มแล้วก็ลดเสียงแล้วก็ตรงนี้จะมีตรงนี้เป็นถาดซิมนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตรปุ่ม power ช่องต่อ HDMI แล้วก็ตรงนี้เป็น micro USB ครับผมก็สำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ซิงค์ต่างๆด้านหลังก็จะเป็นกล้องขนาด8ล้านพิกเซลที่มาพร้อมกับ LED flash 2ตัวนะครับด้านซ้ายนี่ก็จะมีเป็นปุ่มปลดล็อกเครื่องนะครับกล้องหน้าก็มีนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์จะอยู่ตรงนี้ลำโพงเดี๋ยวมาดู Symbian Anna ดีกว่าว่าที่ Nokia เขาพยายามโปรโมทเนี่ยมันจะดีขนาดไหนอย่างแรกที่ผมเห็นได้ชัดก็คือการเลื่อนหน้าจอนะครับคือจะติดนิ้วกว่าเดิมนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปรับปรุงมาหนึ่งแล้วก็ไอคอนต่างๆก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดแกลเลอรี่ที่เขาบอกว่าใช้งานง่ายขึ้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยการใช้งานทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็สิ่งที่อีกอย่างนึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของ Wi-Fi เรื่องของอินเทอร์เน็ตครับตัวเบราว์เซอร์ที่เขาบอกว่าทำงานได้ดีกว่าเดิมลองเข้าอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีเป็นคีย์บอร์ดคีย์เวิร์ตี้ในแนวตั้งเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยคือภาษาไทยเนี่ยตัวเล็กมากเลยนะครับเล็กจริงขออนุญาตล็อกอิน Wi-Fi สักครู่ครับโอเคบราว์เซอร์เนี่ยเปิดมาหน้าแรกก็จะตัวบราว์เซอร์ก็จะพาไปที่เว็บ Nokia เลยนะครับลองดูนี่ดีกว่าโนเกียแก๊งนะครับก็การทำงานคล่องตัวกว่าเดิมอยู่ครับแต่เมื่อเทียบกับฝั่ง Android หรือว่า iOS แล้วเนี่ยอันนั้นต้องยอมรับครับว่าเขาดีกว่าจริงๆนะครับเห็นไหมครับก็ยังมีกระตุกสะดุดอยู่บ้างนะครับก็เบราว์เซอร์ปรับปรุงไม่เยอะครับนิดเดียวนิดเดียวจริงๆก็อาจจะเป็นที่ความเร็วที่รับได้เร็วขึ้นนะครับอ่านได้เร็วขึ้นทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็ก็จะมี
เมนูย่อยเนี่ยที่ไม่ประทับใจเลยก็คือตัวเมนูหลักเนี่ยออกแบบมาสวยมากนะครับแต่ว่าตัวเมนูย่อยเนี่ยดูแล้วมันธรรมดาไปครับสังเกตดูครับว่าเป็นสีขาวไม่มีลวดลายอะไรเลยก็ใช้งานคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะกดง่ายมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นเหมือนแป้นคอมพิวเตอร์เลยแต่ภาษาไทยเนี่ยกดยากนิดนึงครับเพราะว่าบางตัวเห็นไหมครับว่าเนี่ยครับมันจะมีอยู่3ตัวด้วยกันภาษาไทยในแป้นหนึ่งแล้วเวลากดก็กดยากครับไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าแป้นเสมือนบนหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยที่ชอบมากๆเลยก็คือ Ovi Map ซึ่งใช้งานได้จริงๆนะครับก็เครื่องนี้เนี่ยพาผมไปแล้วหลายที่เหมือนกันการค้นหารวดเร็วมากครับยิ่งถ้าอยู่กลางแจ้งเนี่ยจะประมาณ2วินาทีก็เจอแล้วและที่ชอบมากๆก็คือมันสามารถทำงานออฟไลน์ได้ครับผมก็เดี๋ยวลองไปหมอชิดกันดูหรือว่ากดนำทางก็คือจะประมวลผลสักเดียวครับก็เห็นว่าประมวลผลเสร็จแล้วนะครับก็แผนที่เนี่ยจะมีให้ดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับก็คือใช้ Wi-Fi ดาวน์โหลดผ่านตัวโปรแกรมนี่แหละไม่ต้องไปดาวน์โหลดผ่านคอมพิวเตอร์อะไรให้ยุ่งยากก็ไฟล์ประมาณ83เมกนะครับรู้สึกว่าจะประมาณ83เมกะไบต์ทุกอย่างเหมือนเดิมครับก็ยังดีกว่าไม่ปรับปรุงเลยนะครับโอเคครับยังไงสำหรับ Nokia E7 วันนี้ก็รีวิวสั้นๆครับเพราะว่าเครื่องมันเก่าไปแล้วแต่ว่าอยากเอามาลองรีวิวซิมเมนานๆเฉยๆครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ